ต่อยเห็นบอกว่ามีย้ายตึกใช่ครับห่วงจุ้ยเปลี่ยนครับคิดว่ามีผลที่ทำให้เนี่ยวุฒิศักดิ์มาจนถึงวันที่ล้มละลายไหมคะจริงๆมันจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยู่หุ้นส่วนมาต้อง10กว่าปีก็ไม่มีอะไรแฮปปี้ต่อกันถ้าทะเลาะกันนะทะเลาะนานแล้ว15ปีอยู่ด้วยกันสักพักขายซิติแบงค์ปุ๊บย้ายไปอยู่ตึกใหม่เลยเฮอตึกใหม่ห้องทำงานแต่ละห้องใหญ่เมื่อก่อนอยู่ตึกแถว17ห้อง15ห้องอยู่ในเวิร์กไม่ได้แล้วมันต้องอิมเมจมันต้องมีเข้าไปอยู่ปุ๊บก็ใหญ่เลยแถวไหนคะงามวงวานอยู่งามวงวานปรากฏว่าสร้างปุ๊บเข้ามาแล้วก็อยู่ดีหุ้นส่วนก็ทะเลาะเบาแบงค์เรื่องเล็กๆน้อยๆสักพักขายซีแบงค์ซีแบงค์ก็มาตีกับเราด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะสักพักเราก็เอ้ยแปลกๆอ่ะมาเจออีแฟลก็เหตุผลอะไรก็ไม่รู้พนักงานก็ตีกันฝ่ายหมอตีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ตีฝ่ายนู้นอ๋อรู้ว่าเปิดพับพรมด้านหน้าไว้ไม่มีประตูปิดหรือเปล่า คือเราพยายามจะคิดแต่มันมีสะพานลอยอ่ะด้านหน้าอยู่หน้าตึกที่ทิ่มมันแต่ตอนแรกก็แหละตอนที่สร้างอะไรเงี้ยเป็นสะพานลอยคนข้ามเหรอใช่ครับใช่ตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจเพราะเราเชื่อว่าการทำงานอะไรต่างมันก็คือการทำงานไม่น่าจะเป็นห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยอันนี้แอบคิดเองนะมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยพยายามวิเคราะห์หลายแง่มุมไม่ใช่ว่าจะไปโทษคนนู้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยพยายามไปดูแม้แต่ห่วงจุ้ยเพราะว่าทำไมตึกนี้ใครอยู่ใครก็มีปัญหากันอะไรเงี้ยครับแล้วเคยเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมไหมคะเคยเข้าเรื่องนี้เป็นยังไงคะก็มีปรับศาลบ้างก็กลับศาลกลายเป็นคนที่เข้ามาแม่งใหญ่เขาพูดถึงหุ้นอีกโอ้โหตอนนั้นแบบก็ป่วนนะจนผมทำใจเลยไม่เอาละจนรู้สึกว่าเราทำธุรกิจอื่นเราเร็วกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะไรที่เราได้ดูแลเองถ้าไม่ใช่เนี่ยเราคงไม่ทำอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับวันเนี้ยที่เราสร้างมากับมือแต่วันนี้มาถึงวันที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้เลยสำหรับวุฒิศักดิ์ผมยังจำสาขาพระประแดงนอนไม่หลับเที่ยงคืนคืองานดิเลกหรือว่าความสุขผมคือไปดูงานช่างเพราะวุฒิศักดิ์จะไม่มีขอปิด365วันถ้า5ทุ่ม4ทุ่มลูกค้าออกไปแล้วรีโนเวทเช้าเปิดรีโนเวทเช้าเปิดนอนไม่หลับอยู่แถวงามวงวานก็จะวนรถไปพระประแดงอยู่ไหนก็ไม่รู้สาขานี้วนไป ดูเสร็จตี3บางวันก็ไปอนุสาวรีย์รีโนเวทไปดูช่างว่าหลอดไฟอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้โกงหลอดไฟหรือเปล่าไปดูด้วยตัวเองเลยดูชอบหลอดไฟก็เดือนหนึ่งก็เสียเงินเป็นแสนแล้วอะหลอดไฟหน้าป้ายอย่างเงี้ยก็ไปดูเองไปดูว่าคนเฝ้ายาจริงหรือเปล่าเอกสารเป็นยังไงคือมันเป็นเหมือนเวลาทำธุรกิจอะผมจะมองว่านั่นคือลูกเรามากกว่านั่นนะครับมันก็เสียใจเหมือนกันนิดนึงนั่นนะครับถอนตัวออกมาจากวุฒิศักดิ์นานแล้วแล้วมาทำอะไรคะตอนนี้จริงๆอ่ะผมทำ property มานานแล้วแหละผมทำ community mall แล้วก็ขายที่ community mall ไปตอนนี้ก็ทำโรงแรมเอาปัจจุบันเลยมีโรงแรมที่เชียงใหม่ใช่มีโรงแรมเชียงใหม่อยู่2โรงแรมชาล่านัมเบอร์6อยู่ตรงข้างวัดเจดีย์หลวงแล้วก็มีลงทุนอะไรอาหารเสริมตอนนี้น่าจะติด1ใน50สินค้าขายดีใน7ก็มีอยู่แล้วก็มีโรงงานจริงๆอ่ะผมตั้งโรงงานมาก่อนหน้านี้นานแล้วเป็นหน้ากากกองฝนนี่แหละครับหน้ากากอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับค่ะแสดงว่าในข่าวคราวครั้งนี้เจ๊งของวุฒิศักดิ์ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วคือเราเหมือนกับเราลอยลำไปแล้วเราจบของเราไปแล้วใช่ใช่ไม่มีผลกระทบอะไรมากก็เป็นภาพลักษณ์มั้งภาพลักษณ์จดจำว่าเอกวุฒิศักดิ์เอกวุฒิศักดิ์อะไรเงี้ยครับถามว่าเสียหายไหมส่วนตัวเสียหายก็แหละเงินหลายร้อยล้านแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำงานมาหนักกับวุฒิศักดิ์และวุฒิศักดิ์ก็ให้เรามาก็พอสมควรเรียกว่าพอสมควรแล้วแล้วก็เราก็นอนไม่หลับเรื่องนี้เหมือนกันว่าลอยแพพนักงานเราก็กลับไปรอบที่2ที่ผมบริหารผมก็จ่ายเงินเดือนพนักงานช่วยเหลือพนักงานรอบล่าสุดเนี่ยก็เอากลายเป็นพนักงานคนไข้ซื้อคอร์สเยอะแยะไปหมดก็มันก่อนมีคนมาสัมภาษณ์ผมว่าผมเป็นคนไฮเปอร์นี่คิดไม่เลิกคิดไม่เป็นอ่ะเอาไงดีว่าเรามียาอยู่เรามีโบท็อกอยู่เรามีอะไรอยู่เอางี้ดีกว่าเราจะให้ลูกค้าเราเยียวยาสักพันคนเราอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีที่เราคืนกลับให้กับลูกค้าของเราไปแต่ก็คงจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกคนใช่จะคุณสมบัติในการเลือกว่าจะช่วยใครยังไงทุกคนที่ค้างยอดเกิน6,000 บาทแล้วก็ให้6,000 บาทไปรับบริการที่คลินิก
ก็เดี๋ยวเราจะส่งแอดไปให้ว่าที่ไหนบ้างที่เราสามารถติดต่อไปได้จะช่วยได้ก็มีหลายคลินิกติดต่อเข้ามานะว่าอย่างสโลชาอย่าง SK อย่างหลายคลินิกติดต่อมาเป็น10เลยให้ว่าไม่เป็นไรพี่รับคือถ้ามีคลินิกที่ไหนอยากจะรับลูกค้าวุฒิศักดิ์ไปแล้วก็ไม่มียาผมออฟเฟอร์ให้ได้แล้วก็อยากให้ยังไงก็แต่ต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ดีลเข้ามาทางบริษัทของผมเองส่ง LINE แอดมาที่ครับเห็นน้องๆทำว่าอะไรเอกนกรเอกนกรแอดไซน์ก่อนนะคะแอดไซน์ก่อนแล้วก็เอกนกรเนาะแล้วก็ส่งหลักทงหลักฐานอะไรที่คุณซื้อคอร์สเอาไว้แล้วก็ส่งเข้ามาได้นะคะก็ดูพิจารณาสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขก็แล้วกันหลังจากนี้วุฒิศักดิ์จะเป็นยังไงการเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยเราต้องดูว่าทรัพย์สินวุฒิศักดิ์จริงๆก็มีหลายร้อยล้านแต่ทำไมโอนออกไปทำไมทำอะไรที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่รู้ก็คงต้องมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วก็คงต้องเข้าแผนฟื้นฟูแบบนั้นแล้วก็ใครเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปที่จะสามารถบริหารได้อะไรเงี้ยครับวุฒิศักดิ์จะยังมีชื่ออยู่จะยังมีไหมคะหรือว่าจะเหลือแค่ชื่ออันนี้ผมจริงๆผมไม่แน่ใจเลยจริงๆข่าวทั้งหมดที่รู้เรื่องล้มละลายหรือข่าวอะไรต่างๆผมก็รู้ว่าพร้อมเสริมกันเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมก็มีธุรกิจอยู่ 4-5 ตัวแล้วผมก็แทบจะใช้คำว่าทำใจอ่ะเราเสียหายไปเยอะนะถ้าถามจริงๆเราก็เสียหายไปหลายร้อยล้านแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าธุรกิจคือธุรกิจถ้าเรามัวแต่จมคิดแต่เรื่องเดิมทำแต่คุณบางคนทำธุรกิจแล้วเจ๊งก็คิดแต่เรื่องเดิมๆวนเดิมๆเนี่ยผมว่าก้าวข้ามผ่านออกไปแล้วก็ลุยใหม่ผมว่าได้ดีกว่าครับมีโอกาสที่3หุ้นส่วนจะกลับมารียูเนียนทำธุรกิจด้วยกันอีกไหมคะไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนตัวก็เก่งทุกคนแล้วแล้วก็ก็ทำธุรกิจแตกต่างกันไปโหมันอยู่กันต้อง16 ปีเหมือนแต่งงานกันมานานแล้วอ่ะมันก็แยกย้ายกันไปบ้างครับวันนี้ขอบคุณคุณเอกนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามถามสุดซอยนะคะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่ม 20 นาทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ